สวัสดีค่ะคุณเติ้ลสวัสดีค่ะคุณเติ้ลรีบเข้าไปเนี่ยดีถ้าเข้าก็ดีนะมานี่มาดีอ่ะไม่พี่เจมส์ต้องทำงี้ทาที่ปัดเลยเนาะแล้วจูเออลองดูดิลองดูป่ะเฮ้ยพี่เจมเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเป็นแม่ที่มาส่งลูกเต้นอนุบาลอย่าเลี้ยงสาวเลยอ่ะไม่ต้องแปลว่าสาวเลยอ่ะมันสิ้นสุดการตลกไปแล้วกำลังไม่เป็นตัวเองกับปากอ่ะคือจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราอะทำโปรเจกต์นี้ไปแล้ว1ครั้งแต่ครั้งนี้เขาปล่อยมาอีกหนึ่ง MVP และที่สำคัญคือเป็น MV ที่มีแฮชแท็กเกิดขึ้นใน Twitter แล้วทุกคนต่างตกใจว่ามันคืออะไรซีรีส์นี้ยังไม่มีชื่อเรื่องนี่มันคือปรากฏการณ์ใหม่นะพีจู่ๆก็แบบมาแบบซีรีส์นี้ยังไม่มีชื่อเรื่องแต่ว่ามีหน้านักแสดงมาต่างง่ายๆว่าโผล่โปสเตอร์โผล่ธีมมาแต่ยังไม่มีชื่อเรื่องใช่แล้วเหมือนเขาจะให้คนช่วยกันตั้งชื่อป่ะใช่อันนี้ดีมากเลยนะประเด็นมีว่าเขาให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อซีรีส์เป็นภาษาไทยจริงๆอ่ะมันมีชื่อซีรีส์เป็นภาษาอังกฤษมาแล้วนะชื่อว่า Friend Forever และที่สำคัญคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะมีเพลงประกอบในทุกๆตอนนั่นหมายความว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ Friend Forever เนี่ยจะมีทั้งหมด12ตอนใน12ตอนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12เพลงซึ่งเพลงเหล่านี้ก็จะเป็นเสียงร้องของพวกเขาเหล่านี้นั่นเองแล้วก็จะมีซีรีส์ออกมา2เรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี2วาไรตี้โชว์แล้วก็มี2การแสดงสดด้วยแซมชอบตรงที่มันมีความมิวสิคอลเล็กๆใช่แล้วเขาจะสอดแทรกแบบถูกเพราะแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีเพลงธีมถูกมั้ยFriend Forever เนี่ยได้ผู้เขียนทั้งหมด3คนมาช่วยกันเขียนว้าวมารุมช่วยกันเขียนเลยพี่วันนี้เราลองมาตั้งชื่อกันคนละ1งั้นขอดูตัว MV เกี่ยวกันมั้ยได้โอเคถ้างั้นดู MV ของแรกเป็นไอเดียจะได้รู้มูดแทนโทนได้อ่ะลองมาดูกันลีโอป่ะโอ้ยแต่ฉันชัดเจนนะฉันเมนแบงฉันเมนเจ๋งจ้ะขอเลือกก่อนนะอุ้ยลีโอปักหมุดเอาหมุดแล้วหนึ่งปักหมุดหนึ่งก่อนก็คือปักทั้งหมด22หมุดมันคืออะไรอ่ะมิวสิกบล็อกหรอน่าจะใช่เออเพราะว่าเปิดแล้วมีเสียงมองอะไรอ่ะเอ้ยมีแบบตาโรงเรียนแล้วกอนโดลาว้าวอุ้ยฉันชอบชอบต่อห้องสอบก็คือครูพิรินเดินเข้ามาโอ้เด็กมากไม่มีที่นั่งหรอครับนายมาสายอ่ะมาสายต้องร้องเพลงนะก็ถ้าไม่ร้องเพลงก็ไม่ขึ้นไงเนี่ยพอร้องเพลงปุ๊บเพลงขึ้นเลยโอ้มันเกี่ยวกันไหมล่ะเออ you question mark โอ้ยแสงสวยแสงสวยปักหมุดแบงแบงแล้วแบงชัดเอ้ยเอาลิปซิงลิปซิงน่ารักเจฟฟี่อุ้ยแบงดีมากแฟนหนุ่มอ่ะฮะไต่เด็กๆผิวแบบใสมากโอ้เอ้ยฉัดเจ๋งฉัดปะฉัดเจ๋งเอ้ยเอ้ยไต่อะไรมาไต่อะไรมาไต่ลีโอลีโอไต่เจ๋งเจ๋งฉัดกูตายกูตายเอ้ยเอ้ยหวยแบงค์หน้าดีมากชอบเล่นจริงโอ้ยแอบเห็นโจเซฟเบาๆอุ้ยเจ๋งฉันน่ารักมากอุ้ยแดงน่ารักเหมือนกันไต่น้องน้อยมาก
็คือผัดกันมาหน้าห้องวิวต่อยโอ้แบงลูกโหเจ๋งดีริวดูจิทำไมสายคลาสสกินเฮดจังล่ะสายคลาสเจฟฟี่ก็น่ารักโอ้เจฟฟี่น่ะออกความสองโรงเรียนอย่างนี้หรอโจเซฟเฮ้ยน่าใช่จ้ะเอ้าดูเจ๋งดิดูเจ๋งดิโอ้ยเร็วๆโอ้ยอีนี่ไม่ได้เลยเจ๊อีนี่ไม่ได้เลยดีไม่ได้เลยแล้วน้อง16เองมั้งเนี่ยเจ๋งชัดทีแม่น้องเจ๋งหลักๆมี3คู่ตอนนี้ใช่ใช่ที่แบบชัดๆเลยอ่ะทุกวิเลยมั้งโอ้เจฟฟี่ก็น่ารักใช่หรือเปล่าโจเซฟก็น่ารักไต่ก็น่ารักทำไมดิโอถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนเออว่ะก็เป็นคนเปิดมิวสิกบ็อกซ์ครั้งแรกอ่ะมีเงื่อนงำอ่ะหรือไม่ใช่นักเรียนหรืออะไรไม่มันเป็นนักเรียนแหละก็เขาบอกอยู่ว่า Friend Forever แต่อีเลโอไม่มีตาอะไรเลยเป็นเสื้อธรรมดาอาจจะเป็นคนแบบว่าซนๆไม่ชอบเปิดมาตรงนี้คือรู้แล้วนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องแต่มีที่ออนแล้วนะคะนี่ค่ะช่อง9 Mcord นะครับ Modern Night TV นั่นเองแล้วก็ย้อนหลังใน AIS Play นั่นเองนะคะที่สำคัญคือตอนนี้แอคเคาท์ของ Facebook Twitter IG เนี่ยก็คือมีแล้วนะคะสำหรับน้องๆกลุ่มนี้เลยก็คือสร้างขึ้นมาเป็น Official เลยนะคะชื่อว่าซีรีส์นี้ยังไม่มีชื่อเรื่องเหมือนกันซีรีส์นี้ยังไม่มีชื่อเรื่อง Official แล้วคือเขาเปิดให้อย่างที่บอกอ่ะเขาเปิดให้แบบแฟนๆช่วยกันตั้งชื่ออ๋อซึ่งมีกติกาด้วยแต่เดี๋ยวเราตั้งกันก่อนแล้วมีสิทธิ์นะ1ในชื่อที่พวกเราส่งเข้าไปอ่ะเขาจะเอาไปใช้จริงๆอ๋อแล้วคิดดูดีว่าถ้าสมมติเขาเรื่องของพีคเงี้ยมันก็จะกลายว่าซีรีส์เนี้ยพีคเป็นคนตั้งชื่อเข้าใจป่ะอ่ะจริงเงียบในหัวเพราะกำลังคิดชื่อเรื่องฉันได้แล้วฉันได้แบบไอ้นี่เลยแบบบ้านๆมาคู่มิตรสนิทใจโอ้ถ้าใครเลือกอันนี้กูไม่ดูอ่ะคู่มิตรพิชิตใจดีกว่าคู่มิตรพิชิตใจเก่งใครชมมึงเอาเธอคิดไปวันนี้ขอพูดนิดนึงฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะได้เห็นเด็กผู้ชาย22คนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันหรือว่าอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วมันมีความสุขอ่ะเออสดใสอ่ะกูไม่ได้ยินน้องพูดอะไรหรอกคิดนอนอ่ะกูมีพิจิตใจกูมีพิจิตใจเฮ้ยจริงจังเอาเผื่อเขาของกูไปตั้งเออเป็น forever เฮ้ยเป็นตัวเป็นยังไงอ่ะมึงกูคิดได้แล้วมึงจริงจังมากอ่ะโรงเรียนรักไม่ควรด่าใครแล้วนะไม่ควรด่าโรงเรียนรักก็ไม่ควรด่าใครแล้วดูดีนะของพี่เจมดูดีเลยโรงเรียนรักดูดีเลยคาเรเวอร์คล้ายๆโรงแรมใจอะไรเงี้ยโหดร้ายจริงๆทำไมถึงยิงพี่ยองเดี๋ยวคิดที่มันจะได้แล้วฉันคิดได้แล้วอ่ะ5 4 3 2 1ฉันคิดแค่2คำอ่ะมันคือคำว่าพอเพื่อนพอจุดเพื่อนอ่ะจุดจบในเรื่องอาจจะแบบไม่เป็นแปลว่าเพื่อนกูจะเป็นแฟนมึงหรือว่าเออพอเหอะเพื่อนแบบเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแถแหละกูรอลุ้นของเฮง
พี่เอไม่เอานั้นใช่ป่ะไม่เอานั้นยังมีโอกาสคิดได้ต่อเนาะเออพี่จะเอาหรอป่าป่าป่ามาถึงเวลามันยังไม่จบไงพี่ขอคิดก่อนโอเคอันนี้พอเถอะนั่นนี่เจมคิดนานนะไอ้นี่ไงจริงจังอะในรอบหลายปีเลยนะเนี่ยมึงได้แล้วปวดใจเลยนะมึงอะเดี๋ยวมึงจะส่งประกวดหรอพิงไม่อยากพูดเลยมันตลกโอ้ยของกูก็ตลกเฮ้ยแต่มันพอนะพอเพื่อนเฮ้ยแต่มันตลกนะมึงเบียดปากทำไมอะทำไมจะตลกเฮ้ยได้แล้วเหรอเฮ้ยอย่าอะไรแค่หนีที่เขียนได้เถอะแป๊บนึงมึงแป๊บนึงเครียดมากเลยเออได้แล้วก็ได้อ่ะอ่ะมาสุภาพบุรุษสุดที่เรากูตกไม่ใช่เอ้าลืมไปเลยสมองไม่กี่กิ๊กวะลืมง่ายยังไงหุยเที่ยงคืนแล้วอ่ะไม่ได้กดดันนะทุกคนมาได้แล้วอ่ะเฟนฟอร์เอเวอร์รักเราจะเปลี่ยนไปเอ้ยอันนี้ดีรักเราจะเปลี่ยนแปลงรักเราจะเปลี่ยนไปเฟนมึงล้อกับคำว่า forever ไงอ่ะคุณลืมเมื่อกี้กูได้แล้วเอ้าอ๋อของพี่ใกล้เคียงของเพลงอ่ะพี่ได้ของพี่พี่คิดว่ากว่าเราจะรักกันเป็น forever อ๋อต้องแบบอะไรประมาณเนี้ยนึงใช่นั่นแหละแล้วคุณผู้ชมล่ะพี่เจ๊กับพี่กาคุณผู้ชมสามารถตังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ถ้าใครที่อยากร่วมสนุกนะคะก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตาม Facebook Page นะคะ #seriesนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์นะคะตั้งชื่อเรื่องนะคะใต้โปสเตอร์ที่เขาฝังไว้ว่าเป็นกิจกรรมนี้แชร์กิจกรรมนี้ไปหน้าไทม์ไลน์นะครับทุกคนเนี่ยสามารถตั้งชื่อได้กี่ชื่อก็ได้นะชื่อที่ตั้งเนี่ยต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์สุภาพและใช้ได้จริงระยะเวลากิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่7สิงหานี้จนถึงวันที่17สิงหาจะประกาศชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่18สิงหาแต่จริงๆเนี่ยพอเราลงคลิปไปปุ๊บอะอยากให้ไปรีบเล่นกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนประกาศอะทีมงานก็ต้องนั่งคัดเลือกกันยกใหญ่กิจกรรมฉันชอบมากเลยอะมันมีฟีลลิ่งแบบช่วยตั้งชื่อให้แบบช่วงช่วงหลินหุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นเป็นฟิลนั้นเลยแบบว่าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใช่แบบว่าแล้วมันจะรู้สึกผูกพันใช่ก็ได้มีโอกาสเจอน้องใช่ตัวจริงน้องแบบออร่าออร่ามากดีมากจนตอนนี้เด็กๆคือฝึกกันแบบว่าดีมากทุกคนต่างออกกำลังกายเอ่ยฝึกซ้อมฝึกเต้นฝึกร้องฝึกการแสดงตอนนี้ทุกคนคือเรียกง่ายๆว่าเป็นเทรนนีนี่ขนาดแค่เพลงที่2นะยังชายขึ้นเยอะมากเกมเดบิวต์แล้ววันนั้นที่เรานั่งทํา MV จําได้ป่ะก็คือเป็น MV เปิดตัวน้องให้เราเห็นว่ามีใครบ้างพอมาวันนี้น้องเปลี่ยนไปเยอะมากชายขึ้นเยอะมากใช่แต่ที่เห็นชัดๆคือน้องเจ๋งน้องเจ๋งใช่น้องเจ๋งยังหล่ออ่ะใช่แบงค์ด้วยเออแบงค์ก็แบงค์หล่ออยู่แล้วไงเจฟฟี่ด้วยพี่ก็หล่อแบงค์แม่งชัดนั่นแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามน้องๆกันค่ะแล้วก็เข้าไปปั่นยอดวิวด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย MV เต็มเนี่ยก็คือลงแล้วนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าเกี่ยวกันไหมนะคะหรือจะเป็นแฮชแท็กก็ได้ซีรีส์นี้ยังไม่มีชื่อเรื่องหรือเข้าไปในเข้าไปตามใน official ของ YouTube เขาก็ได้นะคะก็คือ Black Block Studio นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะเข้าไปแล้วแบบเอ้ยทำไมแบบก็คือคนติดตามยังน้อยอยู่ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่านี่คือทุกอย่างทำมาใหม่หมดเพื่อรองรับเด็กทั้ง22คนนี้เลยใช่ช่วยกันซัพพอร์ตเด็กๆใช่คนเอาล่ะค่ะฝากน้องๆไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่ยังอยากตั้งชื่อเรื่องและอยากให้ความครีเอทความคิดสร้างสรรค์ตัวเองเนี่ยเข้าไปตั้งชื่อกันได้ใน Facebook #seriesนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องแล้วก็ฝากหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะที่สำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมไปติดตามน้องๆเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย